บ้านคนนี้โคตรใหญ่เลยอะนี่เป็นพันล้านแน่ว้าวเอาดิเอาดิอยากตบก็ตบเลยฉันไม่ตบกันหรอกฉันแค่อยากขยันแกกล้ามากเลยนะที่มาขู่ฉันถึงบ้านว่าผมยังไม่ได้เริ่มขู่คนเลยนะร้อยล้านถ้าลบคลิปนั่นฉันจะให้แกร้อยล้านร้อยห้าสิบนี่เป็นราคาสุดท้ายแล้วนะที่ฉันจะให้แกถ้าแกไม่เอาก็อย่าหวังว่าจะได้มากไปกว่านี้การครับว่าคุณเข้าใจผมผิดแล้วนะครับผมมาหาคุณนะไม่ใช่เพราะเรื่องเงินไม่มาทำไมผมอยากแต่งงานกับคุณครับหากินง่ายดีนี่ถ้าแกแต่งงานกับฉันแกก็จะมีสิทธิ์ในสินสมรสครึ่งหนึ่งถูกไหมอ๋อว้าวคุณการนี่เป็นผู้หญิงที่ฉลาดจริงๆเลยนะครับแต่ทีนี้คุณคงเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมผมถึงไม่เอาเงินร้อยล้านของคุณอะเพราะแค่ผมแต่งงานกับคุณผมก็เห็นเงินเป็นหมื่นล้านกองตรงหน้าแล้วถ้าเงินก็เชิญกอดหมื่นล้านในจินตนาการของแกต่อไปละกันเพราะฉันจะไม่แต่งงานกับแกและแกก็จะไม่มีทางได้เงินจากฉันไปเลยแม้แต่บาทถ้างั้นคุณการพร้อมที่จะสูญเสียทุกอย่างเหมือนกันนะใช่ไหมเพราะถ้าคุณไม่แต่งงานกับผมอะผมจะส่งคลิปหนังสั้นของคุณไปให้แม่คุณดูแล้วหลังจากนั้นผมจะโพสต์ลงโซเชียลทีนี้คุณคิดว่าแม่คุณจะยอมให้ลูกสาวที่สร้างความเสื่อมเสียให้วงตระกูลดูแลมรดกแม่คุณหรอเฮ้ยแกไอ้บ้าไอ้คนเลวไอ้ที่เมื่อกี้คุณว่าผมมาหาคุณเพื่อมาขู่ใช่ไหมนี่ไงขู่แล้วไม่สิจะเรียกว่าขู่เลยเรียกว่าคำสั่งจากว่าที่สามีผมให้เวลาคุณ2 วันรีบยกคำสั่งสู่ขอผมนะ